สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่วยกันหาความจริงทนายตั้มลงพื้นที่กกอกคุยทางลับหลักฐานชมพู่วันที่4กุมภาพันธ์ที่จังหวัดมุกดาหารทนายตั้มเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารเพื่อพูดคุยกับลุงพลนายชัยพลวิภาและหาข้อมูลทางลับคดีของน้องชมพู่โดยกล่าวว่าตนไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาถูกต้องตามกติกาทั้งนี้อยากไปดูพื้นที่เกิดเหตุในวันที่5กุมภาพันธ์ยังมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างเมื่อถามว่าลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมาครั้งนี้ลุงพลจะออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยหรือไม่ทนายตั้มกล่าวว่าเขางอนสื่อหรือเปล่าถ้ามีโอกาสจะบอกให้ออกมาเจอสื่อลงข่าวแกเบาๆหน่อยเห็นใจแกเป็นชาวบ้านถามว่าขึ้นภูเหล็กไฟแล้วจะใช้เวลาแค่ไหนในการตัดสินใจว่าจะรับทำคดีนี้ทนายตั้มกล่าวว่าต้องคุยกับพยานอีกวันนี้จะทำเรื่องขออนุญาตกับทางอุทยานในวันพรุ่งนี้จะขึ้นไปดูถามว่าภารกิจอีกหลายอย่างต้องทำคือคุยกับพยานหรือเปล่าทนายตั้มกล่าวตอบว่าความลับผมมาตั้งแต่เมื่อคืนไปทำภารกิจอะไรมาแล้วเมื่อเช้าก็ทำภารกิจมาหลายอย่างยังตอบไม่ได้ว่าจะอยู่กี่วันอาจจะพรุ่งนี้เสร็จแล้วกลับเลยก็ได้เมื่อถามว่าความลับดังกล่าวเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่หรือไม่ทนายตั้มกล่าวว่าเกี่ยวครั้งนี้มาเรื่องคดีนี้อย่างเดียวเลยเมื่อถามอีกว่าความลับที่จะบอกว่าจะฉีกหน้าหลักฐานที่มีเลยหรือไม่ทนายตั้มกล่าวว่าอย่าไปบอกว่าฉีกหน้าใครเลยเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรหากทางพนักงานตำรวจยังไม่มีอาจจะเพิ่มเติมให้ตำรวจช่วยกันหาความจริงดีกว่ามองว่ามีอะไรหรือไม่ที่เหมือนมีอุปสรรคมากในการเข้าพื้นที่เพื่อทำเรื่องนี้ทนายตั้มยอมรับว่าก็น่าจะมีอะไรเพราะตนเข้ายากที่สุดในบรรดาคนที่มาเกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่ตอนนี้ก็ได้เข้ามาแล้วผู้สื่อข่าวถามถึงเปอร์เซ็นต์ในการรับทำคดีทนายตั้มกล่าวว่าเคยบอกไปทุกครั้งว่าอยากช่วยลุงพลอยู่แล้วแต่ขอเวลาตัดสินใจในการรวบรวมพยานหลักฐานขอส่วนตัวนิดนึงขอคุยกับลุงพลก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ